การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าดูเหมือนหลายๆพรรคการเมืองก็พยายามที่จะหานโยบายเพื่อที่จะหาเสียงดึงดูดฐานเสียงให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าไปดูแนวทางของแต่ละพรรคแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันและการตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมืองมีการสำรวจความคิดเห็นจากภาคประชาชนค่ะที่ต้องการทำโพลต้านโกงเพื่อหวังที่จะเป็นแรงดึงดูดและเป็นแรงจูงใจให้แต่ละพรรคมีแนวทางเพื่อที่จะต่อต้านคอร์รัปชันและตรวจสอบการทุจริตด้วยติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะนโยบายด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นนโยบายอันดับต้นๆที่หลายพรรคการเมืองกำหนดกลยุทธ์หวังชักจูงใจประชาชนให้ได้รับคะแนนเสียงขณะที่นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอาจจะมีให้เห็นไม่มากสวนทางกับข้อเท็จจริงที่ทุกปัญหาของนโยบายที่ถูกเสนอจำนวนมากเกิดปัญหาคอร์รัปชันมีการรวมตัวของภาคประชาชนต้องการขับเคลื่อนประเด็นต่อต้านคอร์รัปชันหวังให้พรรคการเมืองนำข้อเสนอของประชาชนจากผลโพลไปพัฒนาเป็นนโยบายในการเลือกตั้ง2562ถ้าประชาชนมีความสนใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผลออกมาว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเราก็หวังว่าพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองเนี่ยจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปเป็นเรียกว่าไปเป็นนโยบายในการหาเสียงแล้วถ้าเป็นนโยบายการหาเสียงแล้วก็หมายความว่าเราก็หวังว่ามันเป็นความภาระที่หน้าที่เขาจะต้องปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยโอกาสในการที่ว่าการเมืองในอนาคตเนี่ยจะตอบสนองต่อเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ก็จะดีขึ้นโพลต้านโกงหรือการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง2562มีแนวคำถามเกี่ยวกับนโยบายระดับประเทศการทำงานของพรรคการเมืองและการปฏิบัติตนของนักการเมืองกลุ่มเป้าหมายของโพลนี้คือประชาชนไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวอย่างมีสัดส่วนกลุ่มที่มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรกกับกลุ่มที่เคยเลือกตั้งมาแล้วคิดเป็นสัดส่วน 1:6 กระจายจำนวนตัวอย่างทั่วประเทศและสำรวจผ่านช่องทางออนไลน์ www.แจกการบ้านนักการเมืองต้านโกง .comในช่วงวันที่1ถึง14ธันวาคมนี้และจะประกาศผลโพลวันที่20ธันวาคมนี้อันแรกเนี่ยโพลจริงๆเนี่ยก็จะเป็นโพลที่เรียกว่าออฟไลน์นะครับใช้วิธีการสัมภาษณ์เมื่อกี้ทางมหาวิทยาลัยได้อธิบายแล้วการไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์จากตัวอย่างของประชากรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับหลายภาคส่วนนะครับตามหลักวิชาการเลยว่าองค์ประกอบของประชากรในประเทศเป็นอย่างไรสัดส่วนก็จะสะท้อนในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนะครับในระดับท้องที่เนี่ยก็จะเข้าถึงในแง่ของความเห็นในส่วนที่เป็นโพลที่เรียกว่าออฟไลน์นะครับส่วนออนไลน์เนี่ยการรวมพลังเสียงออนไลน์นั้นก็แน่นอนมากน้อยต่างกันดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่า8ปีที่ผ่านมาภาพรวมดีขึ้นจากเดิมปี2553อยู่ที่ร้อยละ35ปี2560คือร้อยละ52และในปี2561ร้อยละ55ผลสำรวจปีนี้ยังพบว่าประชาชนร้อยละ99ไม่ทนต่อการคอร์รัปชันและร้อยละ86พร้อมจะมีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านการทุจริตเมื่อเราเห็นแบบทิศทางแบบเนี้ยเราก็อยากจะถือโอกาสเนี้ยนะไปสำรวจประชาชนอีกครั้งหนึ่งให้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการเห็นนโยบายของพรรคการเมืองเป็นแบบไหนนะแล้วนโยบายที่ให้ความสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยให้ลำดับสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นโยบายอื่นๆด้วยนะฮะนโยบายอื่นๆเนี่ยมันควรจะเป็นนโยบายที่สามารถตรวจสอบโปร่งใสไหมนะฮะนอกจากความคาดหวังที่ต้องการให้พรรคการเมืองนำโพลนี้ไปพัฒนาเป็นนโยบายของพรรคการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายตั้งแต่ต้นรวมทั้งประชาชนจะทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองว่าปฏิบัติตามที่ให้สัญญาไว้หรือไม่วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน